ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวยปังครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้าสวัสดีครับผู้ชมแล้วก็กลับมาพบเช่นเคยนะฮะกับรายการคมสลิดบันเทิงสเปเชียลกับผมฟีรัศดรนอสุวรรณนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมสลิดลูกทุ่งอวอร์ด2566กันด้วยครับแต่ตอนนี้นะฮะเรามีข่าวสารแบบอิชชูรออยู่แล้วครับในช่วงของบันเทิงออนสเตจไปกันเลยดีกว่าฮะเปิดตัวสวยอลังการเล่นใหญ่แทบจะเหมาพื้นที่ทั้งพารากอนและก็ล็อกพิกัดไปแล้วถึง3ชั้นครับสำหรับการทำกิจกรรมเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ที่หลายคนจับตามองอย่างเรื่องแมนสวงครับที่นำแสดงโดย2นักแสดงที่โด่งดังมาจากซีรีส์วายอย่างอโปณัฐวินและไมค์ภาคภูมิครับกับหนังพีเรียดที่หยิบเอากลิ่นอายของความเฟื่องฟูในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาบอกเล่าผ่านรากเหง้าความเป็นไทยด้านวัฒนธรรมชูนาฏกรรมชั้นสูงที่มีเบื้องหลังความคาวซึ่งถูกฉับไว้ด้วยยศศักดิ์นั่นเองฮะโดยเหล่าทีมนักแสดงนะครับก็ได้เปิดใจสำหรับหนังเรื่องนี้ในมุมมองของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ว่าอยากให้เรื่องนี้นั้นไปสู่สายตาชาวโลกแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือผู้ชมนั้นต้องได้รับความอิ่มเอมนั่นเองฮะก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยๆกันหมอบไปจริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนที่ฟอลโล่พวกเราตามพวกเราก็รับรู้แล้วแหละตอนนี้ผมพยายามอยากจะให้เรื่องเราได้ไปฉายต่างประเทศด้วยที่เขาเห็นด้วยตาในโรงภาพยนตร์มันน่าจะเป็นอะไรที่อิ่มเอมแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะจริงๆจุดประสงค์มากกว่าซอฟต์พาวเวอร์คือให้ทุกคนมีความสุขแฟนๆเขาน่ารักมากที่เขาแบบเหมาโรงแล้วก็แบบว่าชวนคนมาดูกันและที่สำคัญคือเราก็มีโรดโชว์ไปตามแบบจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมีไปต่างประเทศด้วยเพราะพวกเราก็อยากให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นในไทยก่อนแล้วก็ค่อยๆกระจายออกไปประเทศอื่นคือเรามีโปรเจกต์ที่คอลแลบกันระหว่างแมนสวงกับถนนทรงว่าหลากหลายร้านจริงๆอยากให้คนที่ดูแมนสวงในโรงเนี่ยได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยจะได้เปิดจาก2มิติให้ครบ5บวก1รวมเป็น6มิติดูรูปรถอินสิตมาหมดและที่สำคัญโลเคชั่นที่เราไปเนี่ยมันก็คือซิมูเลตว่าคล้ายว่าแมนสวงในอดีตก็คือลุงด้านชา19สิงหาถึง3กันยายนถ้าโลเคชั่นถ่ายยังอ๋อโลเคชั่นถ่ายถ้าโลเคชั่นถ่ายยังใกล้ๆนี้แต่ว่าที่เราพูดถึงคือถึงสงว่าติดกับเยาวราชซึ่งน่าไปมากนะครับอันนี้ต่อให้ไม่เกี่ยวกับแมนสวงเองผมก็แนะนำให้คนไปเที่ยวถ้าเป็นผมจะไปทุกวันเลยไปเขาจะเจออโปเมล่าก็เขาเจอไปวันแรกที่เปิด19สิงหาใช่ทุกคนก็แฮปปี้มากเพราะว่าคือจริงมันเป็นย่านที่กำลังชิคคือมันไม่ได้มีแค่ลำอย่างเดียวมันมีลำของอโปมีดนตรีของไมล์มันก็จะมีอาหารการกินต่างๆแล้วก็เราพยายามให้มันออกส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ภาษาด้วยมันมีอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่สามารถส่งต่อให้คนต่างชาติได้เข้าใจได้ครับโดยที่สำคัญก็มันโดดเด่นในเรื่องการเมืองเช่นกันใช่ก็อยากให้เขาไปดูว่าเป็นยังไงซึ่งก่อนที่จะเข้าโรงหนังไปชมกันนั้นเหล่าคนดังในวงการบันเทิงก็ตบเท้าเข้ามาร่วมพรมแดงในงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์กันอย่างล้นหลามครับก่อนที่จะฉายจริงในโรงภาพยนตร์วันที่24สิงหาคมนี้กับภาพยนตร์เรื่องแมนสวงนั่นเองครับและสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับเจ้าของเวทีมิสแกรนด์มุกดาหาร2567กันซะหน่อยครับนั่นก็คือพี่เก่งทัชยะนั่นเองครับที่นอกจากจะนั่งแท่นบริหารค่ายเพลงไวท์ไลน์มิวสิกแล้วเนี่ยเขายังเป็น PD มิสแกรนด์อีกด้วยนะฮะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าทำไมนะฮะที่จัดมิสแกรนด์ของเขาเนี่ยแบบออฟไลน์เขาให้เหตุผลเป็นแบบนี้ฮะครั้งนี้จะเป็นรสชาติใหม่ๆที่ไม่เคยได้ชิมแน่นอนสำหรับมิสแกรนด์มุกดาหารครับดังนั้นกองเราจึงเป็นแบบออฟไลน์ครับกองเรานะไม่บอกกติกาไม่บอกอะไรเลยให้นางงามมาเจอกันแล้วก็เราสกรีนทุกอย่างหมดพอเราไม่ได้มีเขาเรียกการป้องกันของระบบการถ่ายทำอะครับมันก็มีข้อมูลเล็ดลอดอะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องมากลับมาปรับปรุงอะครับดังนั้นรอบนี้เราจัดในช่วงเก็บตัวครับเราก็เลยพยายามจะเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยให้มันมิดชิดที่สุดเดี๋ยวคนดูจะไม่สนุกนะถ้าผมมันออกไปแล้วมันเหมือนรายการทีวีอะนะเพราะเราเป็นสายของรายการทีวีมาที่ยิ่งมันมีความซีเครทเท่าไหร่ยิ่งมีเอ็กซ์คลูซีฟเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทำให้คนอะอยากติดตามแล้วก็อยากชมและในช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับนักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้ครับนั่นก็คือสาวใบเฟิร์นสุทธิยานั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยเธอมีเพลงใหม่ของเธอด้วยนะฮะและก็เป็นเพลงลูกทุ่งแบบดั้งเดิมเลยทีเดียวเป็นอย่างไรบ้างนะฮะติดตามกันเลยดีกว่าฮะของใบเฟิร์นก็เพิ่งปล่อยผลงานเพลงใหม่ล่าสุดไปนะคะกับผลงานเพลงสาวนาหาคู่เมื่อสักครู่นี้ที่ร้องให้ฟังกันก็ผ่านปลายปากกาของพระชนละทีทันทองว่าใบเฟิร์นก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ร่วมอนุรักษ์ผลงานเพลงลูกทุ่งแล้วกันเนาะก็อยากให้แฟนเพลงที่ไม่ได้รู้จักใบเฟิร์นหรือว่าติดตามใบเฟิร์นอยู่ช่วยกันอนุรักษ์ผลงานเพลงลูกทุ่งให้กับใบเฟิร์นด้วยจริงๆโดยเนื้อหาของเพลงอ่ะก็บอกถึงคนที่ยังไม่มีคู่แล้วก็อยากจะมีคู่อะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกใครสักคนเข้ามาเป็นคู่ชีวิตก็อยากได้คนที่ขยันพร้อมที่จะอยู่สู้กับเราตากแดดตากฝนไปกับคนชาวบ้านอย่างเราได้นะและสำหรับคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้โหวตนะฮะในกิจกรรมการโหวตมหาชนของเรานะฮะกับงานประกาศรางวัลคมชลลูกทุ่งอวอร์ด2566นั้นก็ยังคงสามารถโหวตกันได้นะฮะผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้นะฮะและก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยนะฮะกับแคร์บิวแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมและก็ซิตาครีมแต่งโมใช้ดีต้องซิตาครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้บ๊ายบายครับ